สวัสดีสวคัส่ะดีครับ Impara la lingua italiana con noi มาเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนไปกับพวกเรานะคะยังวนเวียนอยู่ในครัวเหมือนเดิมวันนี้คืออะไร Le salse e curry thailandesi ซอสแล้วก็พริกแกงของไทยเรานะคะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อน Salsa di pesce น้ำปลา Salsa d'ostrica น้ำมันหอยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาจัดการกับคณะไดโนเสาร์นะคะก็ใครจะทำอะไรกินมันเยอะเลยนะเป็นหอบเลยนะคะตัดมาสดๆจากสวนเลยแล้วก็มีผักโขมชามยักษ์นะคะแล้วก็มียอดแครอทด้วยยอดแครอทอุ้ยจัดการไปแล้วนี่ช่วงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะซื้อของมาตุนเนาะพวกเนื้อสัตว์พวกผักแต่ผักแล้วผลไม้เนี่ยมันตุนไม่ได้นานเก็บไม่ได้นานนะคะผลไม้นะตอนนี้กูไก่จะซื้อแอปเปิลเป็นหลักนะคะทั้งที่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อสุขภาพเนาะแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่เก็บได้นานกีวีเก็บได้นานนะคะก็จะซื้อมาไว้แล้วผักล่ะทำอย่างไรก็จะเลือกซื้อผักที่เราต้องปรุงสุกเท่านั้นนะคะมาเก็บเอาไว้ผักโขมนี่นะคะแล้วก็คณะไดโนเสาร์เดี๋ยวจะจัดการนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวลวกผักโขมก่อนผักโขมนี่เอาลงไปคนๆนะคะปิดแก๊สเลยเดี๋ยวออกเลยเพราะว่าใบเขานิ่มมากนะเปิดน้ำเย็นทันทีเลยนะคะคราวนี้ก็มาถึงตาพระเอกของเรานะคะคือคณะไดโนเสาร์นั่นเองนี่นะคะคือใบด้านนอกที่กูไก่เลาะออกมาจากก้านอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่ก็ด้วยจะแยกกันนะคะอันเนี้ยจะต้องต้มก่อนสักประมาณ2นาทีเนาะนี่ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะหั่นส่วนนี้ก่อนใบรอบนอกไดโนเสาร์นะคะจะเหนียวกว่าคณะบ้านเราหน่อยนึงนะแต่ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะนี่เอาไปทำได้หลายเมนูเลยคราวนี้นะคะก็มาหั่นยอดอ่อนของมันกันจับปลายให้เสมอกันแบบนี้นะคะไล่หั่นตั้งแต่ยอดไปเจ้ายอดอ่อนของคณะไดโนเสาร์นี่ราคาแพงนะคะแพงกว่าใบปกติอ่ะคนที่นี่เขาจะขายใบนะคะเขาจะมัดแบบนี้ใบความจริงมันจะใหญ่กว่านี้เนาะแบบนี้นะคะมีแต่ใบแบบนี้เวลาคนที่นี่เขาเก็บกินเขาจะเก็บจากใบด้านล่างขึ้นมานะแล้วก็มัดขายแบบนี้นะคะแต่ยอดนี่ราคาแพงแล้วก็มีขายไม่ทุกที่นะส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสดนะคะที่มีขายมาตาพระเอกลงหม้อนี่ใบนะคะที่หั่นเอาไว้ใบที่มันแก่กว่าสักนิดนึงสัก2นาทีครึ่ง3นาทีแล้วค่อยเอาส่วนที่เป็นยอดมาใส่แล้วก็ใส่ยอดอ่อนเข้าไปกดลงไปกดลงไปเยอะมากแล้วก็ต้มต่ออีก2นาทีนะคะให้เดือด2นาทีก็รีบเอาออกมาล้างน้ำเย็นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะผักโขมคณะไดโนเสาร์หรือคนที่นี่เขาเรียกว่าคณะดำแล้วก็
แครอทนะคะที่กุ๊กไก่ลวกไว้ก่อนแล้วแครอทนี่ลวกเหมือนพะโขมเลยคือเอาลงไปแล้วก็คนๆปิดแก๊สนะคะและก็ถุงที่จะใส่แช่ช่องฟรีซนะคะเจ้าผักใบเขียวพวกนี้นะถึงแม้จะผ่านการลวกไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าคุณค่าของเขายังค่อนข้างครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเอานี้ก่อนผักโขมนี่จะได้แค่2ถุงบีบน้ำออกนะคะเนี่ยทำแกงจืดอร่อยเลยอ่ะเวลาไปทำแกงจืดหมูสับแล้วมันคล้ายตำลึงมากเลยผักโขมฝรั่งเนี่ยลืมบอกนะคะเมื่อกี้เราเขียนเอาไว้เราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือแครอทนะคะที่เป็นต้นเพราะว่าเวลาใช้พี่มิกหยิบพี่มิกจะได้อ่านออกตอนนี้นะพี่มิกติดใจไข่เจียวแครอทเลยนะคะชอบเลยหนึ่งถุงได้สองมื้อเหมือนกันค่ะพระเอกของเรานี่น่าจะได้สักสามถุงนะคะได้แล้วนะคะนี่หลายถุงเลยหลีกเลี่ยงกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้หลายวันเลยนะคะช่วงเวลาแบบนี้เนาะเราก็ต้องเลือกซื้อผักที่สามารถเอามาปรุงสุกแล้วก็แช่ช่องฟรีซเก็บไว้กินได้หลายวันแบบนี้เนาะผักสดก็ซื้อบ้างนะคะผักสดที่ใช้กินดิบอย่างแตงกวาแล้วก็พวกอาร์ติโชกนะคะพวกนี้จะเก็บไม่ได้นานนะก็ซื้อมาบ้างแต่ก็ต้องกินก่อนเนาะส่วนพวกผักใบเขียวนะคะอย่างคะน้าไดโนเสาร์ผักโขมบรอกโคลีพวกนี้นะคะสามารถซื้อมาแล้วก็มาลวกแช่ช่องฟรีซเก็บไว้กินได้เอาออกมายังเขียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีผักที่เก็บได้นานก็คือพวกแครอทหัวเฟนเนลกระหล่ำปลีพวกนี้สามารถเก็บได้นานนะผักนี้กุ๊กไก่ก็จะซื้อผักพวกนี้บ่อยนะคะผลไม้อย่างที่บอกไปแล้วเนาะแอปเปิลนี่นะคะแอปเปิลเก็บได้นานมากกีวีนี่ได้นานมากเหมือนกันส้มก็พอได้เนาะแต่ที่อิตาลีตอนนี้ส้มไม่อร่อยแล้วนะคะเพราะว่ามันหมดฤดูส้มไปแล้วเนาะเอาล่ะเดี๋ยวกุ๊กไก่ขอตัวมัดถุงผักแล้วก็ยัดเข้าช่องฟรีซก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ